ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนค่ะคุณผู้ชมเมื่อการประกาศเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ตอนนี้นะคะมันมีหลายตัวเลขที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะทั้งเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ที่สำคัญก็คือแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อสกัดเงินเฟ้อก่อนหน้านี้เราอาจจะอยู่กันที่ตัวเลขร้อยละ 0.5 กับร้อยละ 0.75 แต่หลังจากเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาเมื่อคืนกลายเป็นมีนักลงทุนส่วนหนึ่งเริ่มคาดการณ์กันแล้วนะคะว่าเฟดอาจจะต้องใช้ยาแรงหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยไปถึงร้อยละ 1เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูงนั่นเองค่ะมาดูในรายละเอียดของตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อกันก่อนนะคะโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ค่ะเพราะว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขจะออกมาที่ร้อยละ 8.1 แล้วเมื่อเทียบรายเดือนนะคะพบว่าดัชนี CPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 สวนทางผลสำรวจของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ 0.1 ขณะเดียวกันถ้าไปดูดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบรายปีแล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์อีกแล้วนะคะที่ร้อยละ 6.1ทันทีที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแบบผิดคาดนักลงทุนในตลาดก็เริ่มจะปรับคาดการณ์ต่อการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าตอนนี้นักลงทุนมองว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแรงถึงร้อยละ1ค่ะซึ่งถ้าติดตามรายงานของเรามาโดยตลอดนะคะจะพบว่านักลงทุนในตลาดยังไม่เคยให้น้ำหนักถึงขนาดที่ว่าเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ1มาก่อนเลยค่ะทีนี้ถ้าเราไปดูจากตัวชี้วัดนะคะอย่าง Fed Watch 2ของ CME Group บ่งชี้ว่าตอนนี้มีนักลงทุนให้น้ำหนักราวๆร้อยละ18ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ1หรือขยับดอกเบี้ยไปสู่ร้อยละ 3.25 ถึงร้อยละ 3.5 แล้วก็ให้น้ำหนักที่ร้อยละ82ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ซึ่งก็ลดลงนะคะจากครั้งก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาแล้วในฝั่งยุโรปเองก็เผชิญกับสภาวะเงินเฟ้อสูงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งพี่ใหญ่ของยุโรปที่ตอนนี้น่ากังวลเป็นอย่างมากก็คือเยอรมนีค่ะตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีเองก็ออกมาสูงใช่ย่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลักๆเขาเจอกับแรงกดดันด้านพลังงานราคาพลังงานยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นราคาอาหารยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เงินเฟ้อของเยอรมนีกลับสู่ขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนีเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเยอรมนีกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เคยชะลอตัวลงไปแล้วในช่วงมิถุนายนกับกรกฎาคมโดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ดีดตัวขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.5 ในเดือนกรกฎาคมด้วยแต่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะแล้วก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะคะว่าแรงกดดันด้านราคาในเยอรมนียังคงมีอยู่เนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็ราคาอาหารที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและนอกจากเยอรมนีจะเผชิญสถานการณ์เงินเฟ้อที่กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งความเชื่อมั่นในแง่มุมของเศรษฐกิจเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าไปดูข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรปนะคะเขาออกมาเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดับติดลบ 61.9 ในเดือนกันยายนต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะติดลบสักประมาณ60แล้วก็ลดลงจากลบ 55.3 ในเดือนสิงหาคมด้วยทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะคุณผู้ชมเราเห็นตัวเลขที่ติดลบก็คือต่ำกว่า0เนี่ยมันบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนของผู้บริโภคต่อแนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรประบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงดังกล่าวนะคะก็ได้รับผลกระทบจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตด้านพลังงานที่ตอนนี้กำลังเล่นงานค่าครองชีพของคนเยอรมนีนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจเยอรมนีมีโอกาสเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในท้ายที่สุดค่ะไปดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวจากฝั่งของจีนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นวันหยุดยาวของคนจีนค่ะโดยธรรมเนียมคนจีนเขานิยมอยากจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้นะคะแต่ปรากฏว่าปีนี้ภาพไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะโดยเขามีการสำรวจนะคะพบว่าคนจีนเดินทางน้อยลงทีนี้ค่าใช้จ่ายจากการเดินทางมันก็ปรับตัวลดลงค่ะซึ่งในส่วนของการเดินทางและท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องยนต์อย่างหนึ่งนะคะที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจีน
ข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเนี่ยระบุว่ารายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ลดลงถึงร้อยละ 22.8 สู่ 28,700 ล้านหยวนหรือประมาณ 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและถ้าไปเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในปี 2562พบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนะคะซุดตัวลงไปถึงร้อยละ 39.4 แล้วก็ซุดตัวลงรุนแรงกว่าในปีที่แล้วด้วยจำนวนทริปการท่องเที่ยวของจีนในวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ลดลงราวๆร้อยละ 16.7สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนค่ะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะเพิ่มความพยายามในการแก้ปัญหาภาวะอุปสงค์ที่ซบเซาภายในประเทศสิ่งที่ตอนนี้จีนต้องทำก็คือผลักดันการอุปโภคบริโภคเพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโตได้มากขึ้นพร้อมกับนายกรัฐมนตรีจีนเนี่ยก็ออกมาให้คำมั่นว่ารัฐบาลจีนจะเดินหน้าเพิ่มการลงทุนเพื่อกระตุ้นอุปสงค์แล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นควบคู่กันไปด้วยค่ะจีนจะใช้มาตรการที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงไปต่อได้ทั้งการจ้างงานแล้วก็เงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพทั้งนี้นะคะข้อมูลพบว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวลงในทุกๆด้านนะคะกิจกรรมในภาคโรงงานหดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2ยอดส่งออกก็ชะลอตัวลงมากกว่าคาดส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็การปล่อยกู้ในภาคธนาคารก็ชะลอตัวลงซึ่งก็เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่ค่อนข้างอ่อนแอสำหรับเศรษฐกิจจีนค่ะดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนใช้คำว่าระเนระนาดหลายคนใช้คำว่าซุดตัวลงอย่างรุนแรงซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นตัวเลขหน้าจอก็คงจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยในวันที่ดาวโจนส์จะปรับตัวลดลงไปเป็นพันจุดสาเหตุหลักๆที่กดดันตลาดก็คือเรื่องราวของเงินเฟ้อในราคาที่ออกมามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้ย้อนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมีกระแสคาดการณ์ทุกวันเลยจากนักวิเคราะห์ว่าเงินเฟ้อน่าจะออกมาชะลอตัวเงินเฟ้อน่าจะออกมาผ่านพ้นจุดสูงสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอข้อเท็จจริงประกาศออกมาเมื่อวานก็เหมือนกับฝันสลายนะคะตลาดหุ้นก็โดนเทขายอย่างหนักมากๆนะคะโดยนักวิเคราะห์จากบริษัท Kingsview Asset Management เนี่ยเขาก็ออกบทวิเคราะห์เขาบอกว่าตัวเลข CPI ที่ออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยบ่งชี้ว่าสหรัฐยังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่รุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะผลักดันให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นปัจจัยลบตรงๆเลยค่ะต่อตลาดหุ้นนักลงทุนก็เทขายหุ้นแทบจะทุกกลุ่มเลยนะคะนำโดยกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยดาวโจนส์ค่ะลดลงไปทั้งสิ้นก็คือ 1,276 จุดติดลบร้อยละ 3.94 Nasdaq ร่วงลง632จุดนะคะติดลบร้อยละ 5.16 ในขณะที่ S&P 500เมื่อวานนี้ก็ทิ้งตัวลงแรงค่ะไปติดลบไปร้อยละ 4.32 ค่ะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเองก็เจอแรงกดดันเรื่องเดียวกันเลยนะคะจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดค่ะซึ่งตอนนี้ยุโรปเนี่ยนอกจากจะซึมซับข่าวบวกของฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีข่าวลบภายในภูมิภาคของตัวเองอีกนะคะเศรษฐกิจเยอรมนีก็ไม่ค่อยดีหลายๆประเทศตอนนี้ก็เผชิญกับเงินเฟ้อวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็อาหารด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของยุโรปเนี่ยก็เจอแรงเทขายออกมาค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันค่ะจากข้อมูลพบว่ากลุ่มเทคในยุโรปร่วงลงไปแล้วนะคะเกือบร้อยละ30ถ้าเทียบจากราคาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่ลงแรงที่สุดรองจากอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ค้าปลีกดัชนีฟูซี่100ของลอนดอนปิดติดลบไปร้อยละ 1.17 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสค่ะปิดตัวร่วงลงไปร้อยละ 1.39 ส่วน DAX เยอรมนีนะคะปิดตลาดปรับตัวลงร้อยละ 1.59 ค่ะส่วนน้ำมันดิบนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบนะคะภาพรวมตลาดยังเป็นลบนะคะแม้ช่วงแรกๆที่เปิดตลาดมาจะบวกได้อยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้จากความกังวลหลายๆเรื่องค่ะก็เลยส่งผลต่อราคาของน้ำมันนะคะการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้สัญญาน้ำมันซึ่งโค้ดหรือกำหนดราคาเป็นดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นไปแล้วก็อาจจะไม่ได้น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนในช่วงสั้นๆก็เลยเห็นแรงเทขายเกิดขึ้นสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบตุลาคมร่วงลงประมาณ47เซนต์ปิด87ดอลลาร์31เซนต์ต่อบาร์เรลส่วน Brent นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปิด93ดอลลาร์17เซนต์ต่อบาร์เรลในขณะที่ดูไบปรับตัวบวกขึ้นมาได้ราวๆ2ดอลลาร์ค่ะ
ทองคำเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวร่วงลงนะคะคุณผู้ชมพอเงินเฟ้อออกมาสูงเกินคาดดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นดูได้จากตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะซึ่งก็เป็นลบต่อทองคำค่ะทองเจอแรงเทขายลงมา23ดอลลาร์นะคะปิด 1,717 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะก่อนจะมาลุ้นวันนี้ทุนบ้านเราเปิดมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยสรุปภาพรวมการลงทุนเมื่อวานกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเซตอินเด็กซ์ค่ะเมื่อวานเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นความผันผวนนะคะในกรอบครึ่งเช้ากับครึ่งบ่ายเนี่ยการซื้อขายค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวช่วงแรกเนี่ยยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้อยู่นะคะเราก็ลุ้นกันว่าดัชนีจะสามารถฝ่าด่าน 1,670 จุดได้หรือไม่แต่ช่วงบ่ายของการซื้อขายเนี่ยเข้าใจว่านักลงทุนอาจจะตัดสินใจนะคะอาจจะล็อกกำไรไว้บางส่วนชะลอการลงทุนไว้บางส่วนเพื่อรอความชัดเจนจากตัวเลขเงินเฟ้อของฝั่งสหรัฐอเมริกาและหุ้นที่เจอแรงเทขายแล้วก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีด้วยก็คือเดลต้าที่เมื่อวานนี้ราคาหุ้นปรับตัวร่วงลงค่ะก็เลยส่งผลต่อภาพรวมของเซตอินเด็กซ์นะคะปิดตลาดปรับตัวร่วงลงราวๆ 4.65 จุดที่ 1,661.09 จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 67,292 ล้านบาทโดยประมาณค่ะหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุด5อันดับนะคะเจริญอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหรือ CH ค่ะเข้ามาเทรดเมื่อวันก่อนหน้านะคะราคาก็ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเมื่อวานนี้ขึ้นมาอีก74สตางค์ก็คือประมาณร้อยละ 17.87 ยังคงบวกได้นะคะในขณะที่เดลต้าเมื่อวานนี้ราคาหุ้นลงไปถึง52บาทค่ะร้อยละ 7.83 EA เมื่อวานนี้บวกได้ร้อยละ 3.42 Advance ขึ้นมาประมาณร้อยละ2ในขณะที่บ้านปูปิดตลาดปรับตัวร่วงลงร้อยละ 0.69 ค่ะเราเห็นบรรยากาศของตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็หุ้นยุโรปกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเอเชียเช้านี้ถ้าให้เดาแบบยังไม่เห็นตัวเลขเนี่ยก็คาดว่าถ้าบวกเนี่ยคงจะทำได้ยากมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ค่อนข้างลบต่อตลาดหุ้นแทบจะทั้งโลกเลยค่ะและเอเชียเปิดมาเช้านี้ก็ลงทั้งหมดเลยนะคะนิกเคอิของญี่ปุ่นค่ะติดลบค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้ลบอยู่ร้อยละ 2.11 โดยประมาณนะคะตัวเลขก็น่าจะยังคงวิ่งอยู่หางเส็งฮ่องกงติดลบประมาณร้อยละ2เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนค่ะติดลบอยู่ร้อยละ 0.48 คอสปี้เกาหลีใต้ลงเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ 1.49 ส่วนสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ค่ะเช้านี้ก็ปรับตัวร่วงลงเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ